ทริปปีนางปังแน่ๆเที่ยวสไตล์เรารถไม่ต้องน่องล้วนๆเอามาชวนลองก่อนที่ร้านนี้เขาได้มิชลินไกด์ด้วยอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆสวยนะดูดิแต่ห้องตรงนี้จะเห็นวิวมันจะเห็นวิวได้เป็นวิวถนนชื่อหวงเปียสีจ๋าลาติปอนี่คือภาษาจีนเหรอมะละกาเมืองมรดกโลกในเอเชียที่มีเสน่ห์สีสันน่าสนใจมากมายพาไปล่องเรือชมวิวแม่น้ำมะละกาสุดโรแมนติกกินอาหารร้านดังประจำท้องถิ่นของชาวมะละกาไปเยี่ยมชมมัสยิดสีเซนไดยันมัสยิดที่สวยและยิ่งใหญ่แห่งรัฐเนกรีเซมบิลันปิดท้ายด้วยเมืองหลวงของมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดและนี่คือจุดขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งจุดคือขยันเดินเพราะฉะนั้นขยันเดินซะด้วยเขาเรียกว่ารถไม่ต้องน่องล้วนล้วนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพวกเราที่ช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยปวดหัวเลยอ่ะกูปวดหัวเลยอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวก่อนจะข้ามฟ้าไปเที่ยวปีนังกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเช็คอินที่ไหนมาดูกันเปลี่ยนซิมครับมาซื้อซิมกันที่นี่เลยนะแบบ7วันนะอลิมิเต็ดซิมเก่าอยู่นี่เราออกจากตม.มานะที่สนามบินปีนังสามารถเดินมาทางขวามือได้เลยมันจะมีร้านขายมือถือขายซิมอันนี้จะเป็นโปร7วันอลิมิเต็ด20ริงกิตเท่ากับ100นะประมาณ150บาทประมาณ100กว่าบาทเองมาซื้อที่นี่ก็ได้ง่ายดีวันนี้ปลอดโปร่งโล่งมากเลยเราออกเดินทางกันในวันที่23กุมภาพันธ์23กุมภาพันธ์ออกตม.ง่ายสุดๆลงทะเบียนมาก่อนนะเราคิดว่ามันจะนานแป๊บเดียวเองก็คือผ่านออกมาได้แล้วพอมาถึงสนามบินเราก็ใช้วิธีเรียกแบบกดแก๊ปได้เลยใช่ปะกดได้เลยใช้แก๊ปของไทยเลยใช่มั้ยที่เนี่ยเหมือนจะมีรถเยอะด้วยนะเหมือนน่าจะมีแท็กซี่ที่เราเห็นน่ะแต่เราก็เรียกไม่ถูกเราก็เลยใช้แอปแกร็บเปิดได้เลยแล้วก็ปักหมุดไปที่ไหนให้มารับที่ไหนแต่ที่นี่เราก็ควรจะถ่ายรูปบอกเขาหน่อยว่าเราคือคนไหนนี่ไงมาแล้วขึ้นรถเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำใช่แอร์คอนดิชเนอร์ is cool I like it very hot Malaysia very hot yes the first time นะI'm came to Malaysia. Oh, first time. Yes. Never come to Malaysia. Never come. ไปเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าเข้าที่พักกันก่อน Loop on Lens. Loop on Lens. จริงๆอ่ะ Lens น่ะมันคือชื่อถนนนี่ไง Le Beau Lens เห็นป่ะเขาตั้งอยู่บนถนน Lens ไปข้ามมาพาสปอร์ตแล้วพอเราเพิ่งมารู้ว่าพอตอนเรามาถึงอ่ะมันคือเวลาของที่ประเทศนั้นๆน่ะใช่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะ Thank you เสร็จแล้วนะครับเราจองห้องที่เป็นไฮไลท์เลยห้องมุมเลยนะ421เราเดินมาสุดทางเลยเข้ามาสุดทางเราก็ลืมไปว่าเราจองห้องที่เป็นชื่อว่า Corner Room ไว้โอเคอย่าลืมกดเดี๋ยวกูไม่ได้แตะบัตรอีกตรงนี้จะมีผ้าม่านด้วยห้องนี้จะกว้างเลยนะห้องนี้จะกว้างและมีเห็นวิวในเมืองนะเตียงใหญ่นะห้องนี้ได้วิวด้วยนะคะมีหน้าต่างสองฝั่งนี่เลยห้องนี้เดี๋ยวเลยอ่ะหน้าต่างสองฝั่งเลยแล้วก็ได้วิวตรงนี้โอ้โหมีไดร์เป่าผมด้วยนะเฮ้ยดีเลยนี่ไงแจ๋วเลยมีไดร์เป่าผมจริงนะห้องน้ำดีเลยแหละซิงล้างมือนี่ล้างในล้างหน้าเขาแบ่งเป็นสองฝั่งเลยต้องแย่งถังคนละข้างได้เลยแปรงฟันได้พร้อมกันใช้คำว่าซิงค์เลยเหรอซิงค์ล้างมืออ่ะส่วนอาบน้ำกับส่วนล้างมือล้างหน้าแยกกันครับเราจองมามันตกคืนละพันคืนละพันนิดไม่ถึงพันร้อยอ่ะพันนิดเองพันนิดนะแต่ว่ามาโดนเสียค่าผสมภาษีเล็กๆน้อยๆนิดนึงเพราะเราจ่ายไปสองคืนก็2,020กว่าบาทหรือไงนี่แหละแต่เมื่อกี้ข้างล่างเขาบอกว่ามันต้องมีภาษีอีก
คืนละ2ลิตรจะบอกว่าที่เนี่ยมันดีอย่างมีตู้เย็นมีตู้เซฟเนาะเครื่องทำน้ำร้อนมีกาแฟด้วยมันก็ดีแบบนี้แหละสงสัยจะหิวจัดหิวแต่มีพลังวันนี้เราตะลุยเที่ยวกันครั้งแรกต่างถิ่นต่างแดนไงหางโชว์คอฟฟี่แต่ว่าตอนที่เราหาใน Google น่ะเขาเขียนหางโชว์คอฟฟี่พอเรามานะเอามาอ่านตรงที่ข้างหน้าเป็นหางโชว์โฮเทลก็น่าจะมีที่พักด้วยแหละใช่วันนี้มีที่พักอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าอยู่ใกล้โรงแรมเรามากเราเดินมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องไปกินอะไรก่อนแล้วหิวมากหิวมากเราพาทุกคนเดินมาถึงถนนชุลียาจะเจอร้านหางโชว์คอฟฟี่ช็อปร้านเก่าแก่เจ้าของร้านผู้ไทยได้บรรยากาศดีอาหารเช้าก็มีมื้อกลางวันก็เลิศแถมชั้นบนเป็นโรงแรมที่พักอีกด้วยนะเย็น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 เลยขอบคุณครับขอบคุณเขาบอกว่ายี่ห้ออะไรเขาบอกว่าอันนี้คล้ายๆสิงบ้านเราเออนี่เขาแนะนำเลยนะแนะนำเลยนะอันเชอร์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 สื่อสารเป็นภาษาไทยได้เราก็เลยพูดง่ายเลยสั่งเลยขวดเล็กเท่าไหร่นะ10ริงกิตขวดเล็ก10ริงกิต80บาทขวดใหญ่20ริงกิตพอดีเลยเราต้องคิดว่าเป็นเงินของที่นี่เราก็จะคิดว่ามันไม่แพงเราอย่าไปคิดถึงว่าเอ้ยเราแลกมาเท่านี้แล้วเท่ากับเป็นเงินไทยเท่าไหร่อย่าคิดเป็นเบียร์ยี่ห้อที่เจ้าถิ่นแนะนำเอามาชนลองก่อนนุ่มมากนุ่มดีนุ่มดีข้าวผัดนี่คือบอกตรงๆว่าเตี้ยเป็นคนที่แบบกินยากเตี้ยจะเรื่องเยอะในการกินหน่อยเริ่มประเดิมที่เป็นอาหารที่แบบว่าที่เราเคยกินคุณเคยที่เราคุ้นเคยมาแล้วนะแล้วพี่ปาร์คกินอะไรอ่ะสปาเกตตี้เหมือนกันมึงไม่ยังไม่ได้กินอาหารปีนังสักทีสปาเกตตี้คาโบนาร่าเราเห็นรูปแล้วอยากกินเนาะคือที่เนี่ยเขาเป็นร้านสไตล์จีนๆมีที่พักแล้วก็มีเบียร์มีเครื่องดื่มมีข้าวอาหารหลากหลายสไตล์มีกาแฟเป็นคาเฟ่ด้วยใช่นะพริกไทยกระติกกันนิดๆก็จริงมีพริกไทยมีซอสให้ตอนได้กินคำแรกก็ใช่เลยนิดนึงเฮ้ยแต่ว่ามันหอมนะแต่มันไม่ได้เค็มจนแบบเค็มจัดถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามีรสเค็มอยู่ข้าวผัดนี่12ริงกิตเจอสปาเกตตี้นี่25ริงกิตกินโหดกันไหมป่ะฮะแล้วก็บาทเลยนะหิวนี่ส่วนตัวเราประทับใจแล้วก็รู้สึกดีกับบรรยากาศเบียร์อร่อยข้าวผัดกลมกล่อมหอมกระทะดีแต่สปาเกตตี้เนี่ยธรรมดาราคาแอบโหดไปต่อกันในหมวดของการเดินเที่ยวเดินเล่นระหว่างนี้เดินออกกำลังหลังจากที่พุงใหญ่กันมานานแรมเดือนเดินลุยกันดีกว่าเดินผ่านมาหน้าร้านฮามิดิยานะที่เขาว่าดังๆกันอยู่ถนนแคมเบลที่ปีนังแต่ว่าเราก็ว่าน่าจะดังจริงทุกคนดิคนต่อแถวออกมาจนถึงข้างนอกเลยเห็นไหมกัปตันเคลลิงมอสคิวคือมัสยิดกัปตันนี่แหละมากันที่นี่เดินผ่านมาก็แวะมาถ่ายรูปดูสถาปัตยกรรมด้วยความสุภาพนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งละหมาดกันเสร็จใช่ครับเป็นโฟมไม่ชาด้วยหรอเดินมาจนถึงลิตเติ้ลอินเดียแวะเติมความสดชื่นดับร้อนกันก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อบอกเลยว่าวันนี้ตามคอนเซ็ปต์รถไม่ต้องน่องล้วนๆแต่มันก็ล่มดีนะล่มดีอ่ะเออนี่ที่ด้านขวานี่เนี่ยสวยอ่ะแต่สองข้างทางเขาจะมีเป็นท่อน้ำนะมันดูแล้วมันแบบว่ามันคลาสสิกเดินดูตึกกันเพลินๆก็บังเอิญมาเจอพี่ชายท่านหนึ่งพี่จิมมี่แม่แกเป็นคนสงขลาเลยพูดไทยได้นิดหน่อย
แกแนะนำร้านอาหารไทยของแกที่ปีนังและตอนนี้กำลังเรียนทำโรตีสายไหมที่อยุธยาเพื่อจะมาเปิดร้านแรกในมาเลเซียความน่ารักน่ารักของที่นี่ก็ยังคงมี3ล้อชมวิวชมเมืองไม่ต้องเดินจะลองนั่งบ้างไหมไม่เอาเดินสิเราถือว่าเรามาเดินออกกำลังกายเพราะว่าน้ำหนักลดแน่นอนอ่ะกลับมาพักเหนื่อยกันสักพักก็มีอุปสรรคนิดหน่อยปุ๊บ2ทุ่มแดดหมดแล้วเฮ้ยนี่2ทุ่มแล้วเหรอนาฬิกาเรายังตั้งเป็นของกรุงเทพมันจะทุ่มหนึ่งแต่เวลาที่นี่เร็วกว่าเป็น2ทุ่มแล้ว2ทุ่มแดดมันมีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะทำให้เราลงมาช้านิดนึงก็คือแอร์ในห้องอ่ะกับตู้เย็นอ่ะมันไม่เย็นเฮ้ยแต่ที่นี่เขาก็ดีนะดูห้องปุ๊บเขาเปลี่ยนห้องให้เลยเราได้ลงมาอยู่อีกชั้นหนึ่งแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็วันนี้ที่เราไปเดินมาตอนช่วงเย็นไปเซอร์เวย์มาทำให้เราหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วทำไงดีล่ะไปสิไปสิครับพี่ปั๊กนำทางนี่ครับทางนี้เลยทางที่เราเดินมาเราไปเซอร์เวย์มาแล้วแสงสวยมากยามค่ำคืนที่นี่นะวัดไหหนานเชนหูก็คืออยู่ใกล้กับที่พักเลยลูฟอะไรนะลูฟออนเลนลูฟออนเลนที่พักของเราเนี่ยเราจะเดินเส้นทางลัดเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็มีความสะอาดเรียบแบบเป็นส่วนตัวซอยนี้นะเป็นเส้นทางลัดก็จะเป็นเส้นทางที่แบบค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็จะมีร้านหลบอยู่ตามระหว่างทางตลอดจะมีรถที่สวนมาพี่ปาก็ต้องหลบด้วยมาเจอร้านอาหารไทยที่เมื่อกี้เราเจอแวะกับพี่จิมมี่พี่จิมมี่เมื่อตอนเย็นไงเห็นไหมเราเดาว่าร้านปิดแล้วนะสุดท้ายก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ปิดมีหลายอย่างยกเว้นข้าวมันไก่วันนี้ข้าวมันไก่หมดแล้วอ๋อจริงๆวันนี้เราก็มีแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปถนนจูเลียจูเลียสตรีทอยู่เนี่ยจริงๆก็อยู่ข้างหน้านี่เองในระหว่างทางอะเราก็จะบอกว่าเพื่อนๆอะมาทานอาหารไทยในซอยนี้กันไทยทิกเก้นไดจะเป็นร้านของพี่จิมมี่พี่จิมมี่พี่จิมมี่มีแม่เขาเป็นคนไทยอยู่สงขลาแล้วเขาก็มาเปิดร้านที่นี่นะเรามาอุดหนุนกันหน่อย thank you thank you ขอบคุณค่ะเห็นไหมเนี่ยมาที่นี่มีแต่คนมนุษยสัมพันธ์ดีนะส่วนใหญ่ก็จะมีพูดไทยได้เล็กๆน้อยๆก็คุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายอย่างเช่นเตี้ยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยก็ตามเรามาแบบนี้ละกันเพราะว่าเราก็เป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกโดยที่เราก็มีวางแผนเตรียมอะไรกันไว้แต่บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะแบบว่ามันต้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนอะถ่ายรูปเรียบร้อยมาชิมกินข้าวก่อนกินนะแซ่บนะแต่ว่ามันออกทางหวานหน่อยเผ็ดนิดแต่แซ่บถูกปากคนไทยถ้าใครแบบว่ากินยากๆเหมือนเตี้ยกินยากๆเราก็มากินอาหารไทยได้นะที่นี่นะมาเลเซียปูรัวปีนังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะข้ามฝั่งถนนนี้ได้ตื่นจากการหลับไหลในช่วงกลางวันไปเลยปาร์คอยู่ซอยไหนนี่ถ้าเป็นชื่อซอยจริงๆน่าจะเป็นถนนคาร์นาวอนนะที่รู้จักกันเลยก็คือจูเลียสตรีทฟู้ดเป็นอาหารริมทางตอนนี้คนเพียบคนเพียบก็เดี๋ยวพาไปเซอร์เวย์ดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกหากินบางร้านแล้วกันไปดูก่อนไปดูก่อนถนนจูเลียเป็นหนึ่งในถนนที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์จทาวน์ย่านนี้คือแหล่งรวมร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมนักท่องเที่ยวคึกคักสองข้างทางเต็มไปด้วยของกินน่าอร่อยเราแวะนั่งพักเติมพลังดื่มน้ำซ่าสั่งหอยทอดมากับหมูสเต๊ะที่นี่ซื้อง่ายขายคล่องเสิร์ฟปุ๊บจ่ายปั๊บหมดไปประมาณ42ริงกิตอาหารรสชาติถูกปากเรานะสเต๊ะหอมเข้มเครื่องหมูนุ่มน้ำจิ้มกลมกล่อมหอยทอดหอยสดรสจากกลางๆจะมีกลิ่นหอมของกระทะกินอิ่มกันแล้วเราก็พาทุกคนมาเดินรับเลาะชมเมืองยามค่ำคืนระหว่างทางเราเจอร้านชามุมตึกจุดเช็คอินดิบๆของสายดื่มจากที่ผมเข้าไปสังเกตการมาน่าจะมีเบียร์เกือบทุกยี่ห้อบนโลกใบนี้เลยเชื่อไหมล่ะผมเลือกไม่ถูกเลยได้มา2ป๋องเนี่ยอันนี้เป็นม้าและอันนี้ก็คือช้างนี่เป็นช้างม้ากับช้างเขาบอกว่าที่นี่มันจะเป็นร้านน่าจะราคาถูกเลยเนาะร้านส่ง
เออเป็นร้านที่คนมาแล้วก็เอาเก้าอี้พลาสติกมานั่งกินกันก็น่าจะดังของที่นี่แหละเพียบร้านอันธราบังซ่าเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ถนนโลลองสจวตร้านเครื่องดื่มราคาเบาๆแต่ลูกค้าไม่เบาเลยมีทั้งคนท้องถิ่นและลูกค้าชาวต่างชาติสามารถปักบุตรกันมาได้เลยนะครับนี่เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ถนนเลิฟเลนถนนแห่งร้านอาหารแหล่งรวมเครื่องดื่มนะสำหรับเหล่านักเที่ยวสายดื่มทั้งหลายในที่สุดเราก็เดินผ่านกิเลสมาได้นะครับจะไปซ้ายหรือจะไปขวาขวาดิกลับบ้านเที่ยงคืนแล้วตอนแรกก็ว่าจะหามาม่ากินแหละแต่ว่ามันเราดูไปมาม่าเขาไม่ค่อยมีให้เลือกแบบหลากหลายเท่าไหร่นัสเบอร์เกอร์นัสเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์เล็กๆบนถนนปีนังเปิดดึกใครหิวเนี่ยแวะกันมาได้เลยนะครับเปิด 18:00 นปิด 15:00 กันเลยทีเดียวอย่าลืมแวะมาอุดหนุนพี่เขาล่ะราคาเบาๆราคาประหยัดนะอย่าลืมแวะมาล่ะอันใหญ่อ่ะ7ลิงกิตดับเบิ้ลชีสไก่ในความคิดเราคือดับเบิ้ลชีสอ่ะดับเบิ้ลชีสคือดับเบิ้ลชีสอ่ะน่าจะมีชีส2อันเปล่าแท้เป็นดับเบิ้ลไก่เป็นไก่2อันและชีส1อันนี่งงไม่ได้ดับเบิ้ลชีสไก่วันนี้วันแรกเราใช้เงินไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะใช้เงินสดอย่างเดียวเลยเงินสดอย่างเดียวนะยังไม่มีการผ่านบัตรอะไรนะยูทิปแต่ไม่ได้รวมค่าเดินทางยังไม่รวมค่าเดินทางค่าแก๊บต่อจากเนี้ยก็จะเขียมบ้างก็จะเบาควบคุมหน่อยควบคุมเรื่องการเงินหน่อยวันแรกปลดปล่อยกันเต็มที่แล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะใช้กันกลัวมันจะแบบเลยเถิดเกินไปอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เมามอยกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาสรุปแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อไปบอกเลยว่าเรายังคงมีที่เที่ยวร้านอาหารจุดเช็คอินอะไรที่อยากจะให้ทุกคนตามเรามาเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะคะอุตส่าห์ออกกำลังกายมาตั้งเยอะมาจบตรงกินแล้วนอนนี่แหละสวัสดีตอนเช้าครับพี่ปั๊กไม่เช้าแล้วนะนี่โอ้ยจะ 10:00 แล้วหลับเพลินเลยตื่นสายเฉยนอนสบายมากเมื่อวานเราไว้นี่ด้วยไงเราเดินเยอะอ่ะนี่เดี๋ยวไปรูอาหารเช้ากินเบาๆก่อนใช่เติมพลังนิดนึงสไตล์การมาเที่ยวของเราที่นี่ก็คือการเดินใช่ไหมเอ่ยเดินครับวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์มาเที่ยวที่นี่ต้องเดินอย่างเดียวผ่านไปเจอตึกสวยๆนะก็ลุยเลยถ่ายรูปเลยเราอยู่หน้าตึกเดอะจอร์ดอ๋อไปพี่ปั๊กนำพาไปนี่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเร็ว10โมงกว่าวันนี้วันเสาร์ในเมืองก็รถติดอ่ะดูดิแต่รถเยอะนะเพราะว่ารถเยอะกว่าปูแต่งตัวเวอร์วังมากเลยอะไรพี่ปาร์คมาไหนเนี่ยหิวแล้วเนี่ยฮะพี่โต้สุนน่ะดูไว้ตั้งเสีย3เดือนแล้วเนี่ยนี่ร้านเก่าร้านแก่นะคะที่ใครมาปีนังเนี่ยต้องมาแวะนะโต้สุนสรุปวันนี้เขาปิดเราเช็คในแมปอ่ะเขียนว่าเปิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาปิดเพราะว่าอะไรนะจากการคาดคะเนแล้วร้านน่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันนี้เรามาไม่ได้กินแต่เราก็ได้มาถ่ายรูปใช่เพราะว่าร้านสวยเดี๋ยวเราถ่ายรูปร้านปิดไปให้ดูก่อน อันนี้ก็เป็นแผนที่2ของเรานะโรตีเบเกอร์ฮัตตันเลนยังไม่รู้ว่าเขามีเมนูอะไรบ้างได้ไปอย่างนะอันนี้มีขนมปังอันนึงแล้วเดี๋ยวมีโรตีอันนึงโรตีเดี๋ยวเขามาส่งแต่น้ำอ่ะเขาบอกว่าอะไรที่โต๊ะอะไรไม่รู้อ่ะเราก็งงไม่เคยมาด้วยคึกคักแต่ก็รอไม่นานนะแป๊บเดียวพี่ปั๊กไปรอคิวมาเราก็ไปกีสั่งตามเมนูเลยเราไม่รู้เรียกว่าอะไรกีเอาสั่งมา2จานใช่พอแล้วตอนเช้าขนมปังไข่แล้วก็โรตีคานาวชีสอะไรสักอย่างนี่นะชีสอีกแล้วใช่เห็นเขียนไว้แล้วเขาก็ถามมาว่าเอาเป็นเนื้อหรือไก่เลยบอกว่าเอาไก่นะเช้าซัดไข่นะ
หรอนี่ไงข้างหน้าเป็นโรตีนี่บนเป็นชีสอ่ะแจ๋วเลยแจ๋วอ่ะนี่คือของบางเนี่ยอันนี้เป็นไงรสชาติชอบไหมนี่อร่อยนะหอมนะอร่อยอร่อยหอมมันกินง่ายไข่นี่มันดีจังนะอร่อยว่ะขนมปังเขาหอมดีว่ะนะโอเคเดี๋ยวลุยก่อนยามเช้าเพราะว่าวันนี้ตื่นสายเลยยังต้องพาไปนู่นไปนี่นั่นอีกหลายที่ขอเติมพลังก่อนครับโดนมื้อนี้ไป12ริงกิตนะขนมปังโรตีนั่นน่ะอย่างละ 4.5 แล้วก็น้ำแก้วละ 1.5 ริงกิตรวมๆแล้วก็คือ12ริงกิตพอดีไม่แพงและอิ่มด้วยเดี๋ยวจะพาไปที่บ้านปรานากันยังไม่ได้เปิดดูเลยเนี่ยว่าอยู่ห่างจากตรงเนี้ยเท่าไหร่เดินนะครับเดินเฮ้ยเขาให้ข้ามาเนี่ยเดี๋ยวข้าวเนี่ยเขามีสัญญาณบอกนะให้เราเดินข้ามถนนน่ะแล้วก็เวลาข้ามก็นานอยู่นะเมื่อกี้70กว่าวิน่ะเดินเข้ามาสถาปัตยกรรมของเขานะคงความเก่าความแก่ไว้ตลอดสวยดีวายกีร้านนี้ไงพี่ปาร์คที่เราดูพี่บอลพาเที่ยวอ่ะเออมีน่าจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีไก่ไก่ต้มข้าวมันไก่ใช่เป็นแบบนี้มันจะมีความหอมกลิ่นเตาถ่านกลิ่นปิ้งย่างประมาณนี้ร้อนกี่ลูกเมื่อกี้กี่ริงกิตนะสามี13ริงกิตข้าวหมูแดงหมูกรอบนะเขาคิดเป็น11ริงกิตน้ำซุปเพิ่มอีก2ริงกิตเออเออ13ริงกิตพอดีเป็นไงรสชาติถูกปากไหมพี่เฉย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 เนาะเออข้าวหมูข้าวทีมันเนี้ยอันไหนข้าวทีมเด้โอ้ร้อนข้างทุ่งคมบงดูเด้ร้อนมากผ่านคลองถมมาแล้วผ่านเส้นคลองถมมาแล้วเดี๋ยวเราพาไปที่อาร์มาเนียสตรีทก่อนเห็นไหมนักท่องเที่ยวใครที่ขี้เกียจเดินก็นั่งสำล้อได้คือสวยอ่ะปักเนี่ยดูข้างหลังดิมาถึงแล้วนี่ไฮไลท์เลยนะพูดถึงอะที่นี่นะห้ามพลาดต้องมาเห็นไหมขนาดแดดร้อนแค่ไหนนักท่องเที่ยวเพียบถนนอาร์มาเนียสตรีทมรดกทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายปัจจุบันศิลปะบนกำแพงก็มีความเก่าไปตามกาลเวลามีร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่โรงแรมดึงดูดผู้คนมากมายให้มาถ่ายรูปเช็คอินสถานีดับเพลิงมองไปเหมือนโรงหนังเหมือนกันว่ะอันนี้คือสถานีดับเพลิงตรงนี้เย็นกว่าข้างนอกเยอะเลยเออตรงนี้เย็นอ่ะก็ถึงบอกแล้วไงว่าเป็นสถานีดับเพลิงดับความร้อนดับความร้อนจริงเข้ามาแล้วเย็นเลยสถานีดับเพลิงเอาไว้ดับร้อนเอาไว้ดับร้อนจริงๆดับทุกอย่างแล้วก็เย็นจริงนะใช่เจ้าหน้าที่พนักงานก็ใจดีใจเย็นด้วยนะเขามีซอยข้างๆด้วยซอยข้างๆด้วยแต่พาเดินเข้าไปเป็นซอยเล็กๆสตรีทอาร์ตเป็นศิลปะเนี่ยนะได้ข่าวว่าไม่รู้มีอะไรมากข้างในเดี๋ยวไปดูกันไปเราอยู่หน้าซอยที่มีเขียนว่าจอร์จทาวน์เฮอริเทจไซต์นะงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าด้านในต้องมีอะไรที่สวยงามแน่นอนอ๋อนี่หันหลังไปดูสิเป็นสตรีทอาร์ตอยู่บนกำแพงด้วยมาดูแล้วมั้งก็ไม่ได้มีแค่ดับเพลิงอย่างเดียวนะก็จะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างที่เราเห็นในรูปก็จะมีเรื่องโคลนถล่มเรื่องน้ำท่วมเหมือนหน่วยกู้ภัยนี่แหละเป็นซอยเล็กๆอยู่ข้างๆสถานีดับเพลิงเดินกันรอบเมืองอะมาที่นี่มาทางเดิมจะเชื่อมถึงกันหมดอะนะเดินที่นี่ก็ต้องระวังท่อนิดนึงนะคะเพราะว่าท่อลึกอยู่นะแล้วบางทีเขาก็ไม่ปิดท่อด้วยนะเดินล้อๆนี่เดี๋ยวเราไปหาอะไรชื่นใจหน่อยที
ี่กินไอติมให้ชื่นใจกันหน่อยข้างในมันมีร้านเออ50% off เนี่ย 50% ลดราคา50 เซนต์นะโอเคข้างในโอ้ได้แล้วพี่ปาร์คพี่ปาร์คได้แล้วเดี๋ยวช่วยโอ้โห thank you โอ้โหน่ากินอ่ะเอาเลยพี่ปาร์คยกเลยโอ้โหนี่นี่สีม่วงนี่ติ่มแก้มก่อนข้างนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆโยเกิร์ตอ่ะชื่นใจดีว่ะอืมอร่อยนะช่วยได้มากจริงพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสไร้เมฆฝนต้องอดทนเดินสู้แดดแล้วจะเจอที่ที่คุณประทับใจแถวนี้ก็จะเป็นซอยจีนๆหน่อยจลันเซฮาราจลันเซฮาราไกลแล้วใกล้ถึงบ้านประณกันแล้วนะครับระวังรถนะมาถึงแล้วบ้านประณกันภายในนี้เขาจะมีเขียนว่าสามารถถ่ายนั่งถ่ายรูปได้เลยเราก็สามารถถ่ายได้นะถ่ายได้ทุกที่เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมข้างในกันคฤหาสน์ประณกันที่สุดของความโออาอลังการปราณีตผสมผสานอิทธิพลของคนจีนอังกฤษและสก๊อตติชไว้ด้วยกันรวบรวมสถาปัตยกรรมสมบัติมีค่าสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตคนรักงานอาร์ตชอบเสพของเก่าอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปแก้วเหมือนแตกอ่ะก็คือให้ระวังของแตกใช่ยังไงเรามาถ่ายรูปมาในบ้านที่มีประวัติศาสตร์ของมันก็จะมีอายุการใช้งานเก่าแก่แล้วต้องช่วยกันดูแลนะครับมีบ้องด้วยเป็นห้องนอนของบาบานี่เตียงนอนอ่ะเราดูแล้วช่วงนี้แบบว่าเล็กนะน่าจะเป็นแนวยาวนี้มากกว่าห้องนี้สวยแจ่มเลยอ่ะคือเป็นห้องที่แสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ที่ทำจากแก้วนะเพราะว่าจริงๆในนี้ห้องเยอะมากเราอยากให้มาดูกันเองเป็นของเก่าทั้งนั้นที่เขาเก็บรักษาไว้มาให้ชนรุ่นหลังได้ดูกันพวกคุณอยู่กับช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวโอปีโอเล่นโอเล่นโอปีโอไอทูปีนังโรสเฟมัสรักษาชาก๋วยเตี๋ยวเราสั่งไปจานเดียวแหละเมื่อกี้มีน้องมาพูดภาษาไทยใส่ทำไมไม่ลองรักษาอ้าวมันเหมือนอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนขนมจีนบ้านเราเรียกบ้านเราด้วยเหมือนขนมจีนบ้านเราเนี่ยแหละก็อย่างนั้นน่ารู้เนี่ยพี่ปั๊กเราก็เลยโอเครักษา1แล้วกันอร่อยรักษาบริการการขายนี่ครบครันจริงครบเลยมาที่นี่มีหลายอย่างหลายเมนูนะครับผมรักษาปั๊กปั๊กใส่กะปิละ1คล้ายๆมะม่วงน้ำปลาหวานอ่ะเหรอเออกี่ลิงกิตนะ 12.9 สับปะรดก็นี่ดูเส้นนี่แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นผักเป็นหอมแดงแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นปลาปั่นมีเนื้อปลาบดๆนะใช่บดแล้วนี่อันนี้คืออาหารของประเทศมาเลเซียเลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยดีนะไม่มีมันไม่มีกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องกะปิเลยอ้าวไอ้นี่ชอบเลยเหมือนแกงส้มเหรอเหมือนแกงส้มไหมมีความคล้ายนิดๆแต่ไม่เข้มข้นเท่าแกงส้มพอเราเข้ามานั่งเนี่ยก็จะมีคนเอาเมนูต่างๆนานามาเสนอจะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวอย่าลืมมากันนะปีนังโรสเฟมัสรักษาที่ร้านนี้เขาได้มิชลินไกด์ด้วยโอ้อร่อยสมคำล่ำลือจริงๆ
จะได้รู้อ่ะใครๆก็มารีวิวนักรีวิวหนาเดินตรงต่อมาอีกหน่อยในซอยก็จะเจอร้านปีนังรสแฟร์มัตแต้จิ๋วร้านรสช่องรสเข็นในตำนานมาปีนังต้องแวะนะรสช่องสูตรแต้จิ๋วราดน้ำกะทิสูตรเฉพาะคิวยาวแต่รันไวอร่อยชื่นใจรอไม่นานกูบอกเลยนะก่อนมึงจะมามึงเตรียมกระดาษมาด้วยเอากินเลยจะได้ชื่นใจไปเอากินเลยอร่อยไหมถั่วแดงลุยตามหาต่างหน้าถั่วแดงไม่หวานมากเลยนิ่มเหรอสมมุติว่าถ้าผู้ใหญ่มากินอย่างแม่นี่เคี้ยวง่ายไหมง่ายชอบเหรอถือว่าอร่อยตามที่เขาบอกกันโอ้โหยกซดเลยเหรอเทคอีกสัก3รอบได้ไหมจะได้กินหมดไปเลยเอาพดไปเลยอร่อยว่ะเขามีแบบกลับบ้านแล้วแถมแถงเองนะเขาชอบอ่ะเขาว่ากะทิแต่ละที่มันก็น่าจะต่างกันนะน้ำตาลแต่ละที่มันก็จะต่างกันมันจะมีกลิ่นของมันต่างที่อันนี้พี่เตี้ยชอบนะครับอ่ะบอกตรงเลยอันนี้ดีซอยนี้2ร้านนี้ต้องเอาต้องมาต้องลงเออแนะนำเลยจริงเขาเรียกว่าปีนังโรสเฟมัสซอยเนี้ยมาเสร็จกินเสร็จแบบเดินไปแบบหน้ายิ้มไม่หน้ามุ่ยคือถูกใจใช่แล้วมีอะไรจะบอกก่อนซอยเนี้ยอยู่ตรงข้ามร้านโรตีมาเช้านี่เองมึงนายปั๊กหลายรอบแล้วนะมึงเนี่ยสารภาพเรียบร้อยทำกับกูเนี่ยโดนด่าเรียบร้อยกูก็ไม่ได้สังเกตนะบอกแล้วให้ไล่เลียงมาทั้งคืนเลยเมื่อบอกให้เลียงก่อนว่าไหนถึงก่อนเอางอนไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดินกลับที่พักก่อนครับจะ2 ทุ่มแล้วดูดิฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยอ่ะพอดีเวลากำลังดีอยู่ที่ห้องของเราตอนนี้เราย้ายไปอยู่ชั้น 3เนาะสวยนะดูดิสวยไหมไม่ไปอีกนั่งฟินเลยนั่งกินเบียร์ฟินเลยเนี่ยอย่าลืมมานะอย่าลืมมาที่ถ้ามาปีนังอยู่มาพักที่นี่ล่ะเรากำลังจะเดินไปถนนคิมเบอร์รี่แล้วก็เดินออกมาจากโรงแรมเจอคนยืนรอกันเต็มไปหมดเลยข้างทางวันที่24 กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราต้องเดินอาจจะต้องไปหลบอยู่ข้างทางนะเราใส่สีแดงตรงกับเทศกาลเขาด้วยนะเออที่เราบอกไว้ว่าเราจะใส่สีแดงอ่ะที่เหมือนเป็นการแห่มารวมตัวกันอะรวมตัวกันได้มาแห่โอเคอาจจะเป็นแห่รอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยรวยนะใส่สีแดงไม่รู้เลยเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเป็นนิมิตหมายของเรานะแต่ว่าเราต้องเป็นลูกหลานองค์เทพอะไรสักองค์อย่างน้อยเจ้าแม่กวนอิมแน่นอนเรานับถือเพราะเราก็ไม่ได้รู้นะว่าเขาจะมีเทศกาลแบบนี้แต่เราคิดว่าเอ้ยเราจะเตรียมเสื้อสีแดงเนี่ยมาใส่วันนี้พอดีใส่วันนี้พอดีแล้วตอนเย็นออกมาไม่รู้เลยเพราะความกะว่าจะไปคิมเบอร์รี่เดี๋ยวไปถนนคิมเบอร์รี่หาอะไรกินแค่นั้นเองอ้าวดูดิเห็นพอคนมามุงกันมารอกันที่ถนนเนี่ยไม่ได้นัดหมายแล้วคือปังต้องปังแล้วนี่คือในมิตรหมายที่ดีแล้วปีนี้ต้องปังแน่นอนใช่ทุกคนที่ดูคลิปเราก็ขอให้โชคดีนะคะได้เห็นนะการแห่การสรรเสริญขององค์เทพต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองปีนังเนี่ยนะก็ขอให้ทุกองค์เทพนั้นอวยพรอวยชัยให้กับทุกคนร่ำรวยเฮงๆขอพ่อชัยนาทาวชื่อหงเปียสีจ๋าหลาติขอนี่คือภาษาจีนเหรอจะแปลด้วยต้องแปลด้วยลงปาสีสิงหัวหลายจูเลียแคมเมลี่สงชีฉวงหงเป้าเอ้าระวังรถด้วยนะโอ้ยอยู่
ในโซนย่านคนจีนเยอะวัวก็ต้องพูดภาษาจีนสิวันนี้รถเยอะจริงเฮ้ยซอยนี้ยังไม่ได้มีอะไรมาเลยนะยังก็เก่งเนื้อพากูไปได้ทุกซอยเลยเราเดินมาถึงคิมเบอร์รี่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตนะก็จะเป็นสตรีทฟู้ดอีกถนนหนึ่งคิมเบอร์รี่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตตลาดนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารเรียงรายสองข้างทางคึกคักเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเราแวะกันที่ร้านซุปเปอร์สตาร์ชิคเก้นที่นี่มีหมูตุ๋นไก่ตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ปังคนเยอะที่แน่ๆอร่อยถูกปากคนไทยแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราชอบถนนจูเลียสตรีทมากกว่าเราเลยกลับไปที่นั่นกันอีกครั้งกลับมาอยู่กันที่จูเลียสตรีทอยู่กันที่ร้านสเต๊ะเหมือนเดิมอยากกินระหว่างที่เรารอไก่สเต๊ะอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีคนมาทักเราแกชื่อพี่แจ็คกี้คุยไปคุยมาเนี่ยแกมีครอบครัวอยู่ที่ไทยนะมีเมียเป็นคนไทยและเป็นหมอจีนคอยรักษาคนอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละเป็นอะไรเข้าเส้นนวดนะไม่ต้องเป็นดีหรออ๋อถ้าเกิดว่าเรารู้เส้นว่านวดตรงไหนเนี่ยเนาะเฮ้ยต้องผมพูดไทยได้ไหมพี่พูดไทยเก่งเลยแหละเก่งเลยแหมก็ลูกอยู่ที่ลูกอยู่พัทยาสบายเจอกัลยาณมิตรอีกลูกพี่มันนวดให้เฉยเลยสบายขึ้นนะครับเมื่อกี้เดียวเองเนาะมัดเถียงเนี่ยมัดเถียงเนี่ยมันแข็งใช่ไหมพี่บางทีตรงนี้แข็งเราแข็งมันเดินถึงเส้นหัวมันปวดหัวไอ้นุ่มอ้วกมีทีเด็ดอยู่ท่าหนึ่งดูอ้วกทำนะฮึบฮึบฮึบน้องชายเราใช้ได้ตลอดน้องชายจะใช้ได้ตลอดก็คือเก่งไหมนั่นแหละทำแค่นี้เองหลังก็ไปปวดจำไว้นะไงพี่ปักเดี๋ยวมาลองลบๆกันดูผสมนี่ไหมจิ้มเผ็ดเออนะเป็นไงอร่อยนี่หว่าน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเออน้ำจิ้มอันนี้อร่อยกว่าข้างในร้านนั้นป่ะมันได้ผสมกันอ่ะอร่อยอีกแล้วตัวลองอีกแล้วลอกอ่ะลกๆเมนูเสียบไม้ลวกจิ้มสไตล์ปีนังยืนกินกันสนุกได้ชิมกันพอรู้จักแล้วก็กลับที่พักของเราได้เก็บเกี่ยวได้เดินเที่ยวกันเต็มที่เลยที่ปีนังถือว่าคุ้มแต่มาถึงจอร์จทาวน์ยังไม่เจอตึกจอร์จทาวน์เลยเออเราไม่รู้ว่าตึกจอร์จทาวน์อยู่ตรงไหนเราก็เดินไปก็วนไปวนไปมาอยู่แถวนี้นะแต่ไม่เจอแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เดินจนทั่วแล้วรู้สึกว่าเราเต็มอิ่มแน่นอนค่ะอันนี้คือทริปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเราช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวออกจากรูฟออนเลนนะโรงแรมที่พักที่ปีนัง Check out please Yes Thank you กินแล้วโอ้ quickly Yes thank you เรารีบแก็บไปแล้วนะตอนเช้าๆก็จะคนกดรับอาจจะช้าหน่อยตอนนี้ประมาณ 7:00 นแล้วแต่ที่นี่ก็ยังมืดอยู่นี่ 6:00 นสว่างช้านะแล้วก็50กว่าจะมืดก็นานนะที่นี่ใช่เราเรียกแก็บจากที่พักลูฟออนเลนเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ธจุดมุ่งหมายของเราคือมะละกาการเดินทางของเราจะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปเที่ยวกันกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะนี่เราอยู่ที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ธเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟ KTM นะเดี๋ยวจะไปลงที่KL Central ไปหาพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายมารับไปเที่ยวกันต่อเราจองตั๋วผ่านทางออนไลน์ไว้นะไปพี่บ้าเข้าเลยไหมเกิดเหตุนิดนึงมันเหมือนว่ามันสแกนไม่ติดแล้วมันร้องเตือนตีตลอดเพราะว่าตอนเข้ามาก็ใช้ QR code นี่แหละสแกนตรงหน้าประตูช่วง 8:00 นเช้าของวันอาทิตย์ก็ถือว่าคึกคักนะในโซนนี้เราไม่เห็นร้านค้าหรือร้านอาหารอะไรมีเพียงตู้น้ำหยอดเหรียญที่พอจะให้เราได้มีอะไรทำระหว่างรอเดินทางต่อ
ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นยังไม่ได้กินเนกกาแฟกระป๋องม่วงเดินทางมาอยู่กันที่มาเลเซียที่ไทยไม่เคยเห็นนะอันนี้มันเป็นเนกกาแฟมอคค่าหรือใครเคยเห็นที่ไทยแล้วก็บอกผ่านเรามาได้นะบนรถไฟแล้วครับถึงยังไงพี่ปาร์คใกล้แล้วครับเดินเข้ามาก่อนกลัวว่าจะตกรถไฟบนนี้เนี่ยตรงนี้คือตู้เสบียงเขาบอกว่าขบวนนั้นมีปัญหาเลยต้องเปลี่ยนมาให้ขึ้นขบวนนี้แทนเพราะขบวนที่เราจองมันจริงๆไม่ใช่ขบวนนี้จริงๆที่นั่งอ่ะต้องหันหน้าไปตอนนี้ก็คือต้องนั่งรถแบบนี้นะครับถอยหลังพามาเดินดูตู้เสบียงรีวิวอาหารบนรถไฟสักแบบนึงกินเหมือนอุ่นนานเกินไม่ได้จอดไปเนี่ยเหมือนสมัยของบ้านเราเนี่ยจอดตึกๆอ่ะจนเละแนะนำว่าก่อนจะออกมากินอะไรมาก่อนอันนี้ไม่ผ่านไก่สองชิ้นยาวๆเลยพูดเที่ยง15ถึงตรงเวลาดิเนี่ยเราเพิ่งลงรถไฟมาที่สถานี KL Central เนาะการจองรถไฟอ่ะ EPS อ่ะไม่ยากเลยเราก็จองผ่านในแอปในเว็บเอาแล้วเขาก็จะให้เป็น QR Code มาสแกนเข้าสแกนออกเดี๋ยวเรารอให้คนขึ้นไปก่อนเพราะว่าคนเขาลงสถานี KL Central เนี่ยกันเยอะมากแม่งลงรถไฟใต้ดินเลยลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ขึ้นบันไดยาวๆแบบนี้เพราะพี่ชายเรามารอแล้วLet's go. Where's this? เจอกันแล้ว Let's go. พี่สาหามาจากนี่เลยนะเนี่ยแชมบันนะบ้านพี่แกนะรถมารับเราเลยพี่สาหาและพี่ซิตี้เป็นคนมาเลเซียเรารู้จักการโพสสายแคมป์เจอกันเมื่อปีที่แล้วที่รังกางเต็นท์สวนประสิทธิ์จากนั้นก็พูดคุยติดตามการทักทายกันทางโซเชียลกันอยู่เรื่อยๆเพราะพี่ทั้งสองนี่แหละที่ทำให้เราอยากมาเที่ยวมารู้จักมาเลเซียเรามาเยือนถึงถิ่นพี่สหาก็มารับถึงที่รับรองว่าวันนี้ต้องพิเศษแน่ๆเดี๋ยวมาเช็คดูกินกาแฟกันนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถแล้วดีไหมดีป่ะใช้บัตรยูทิปครั้งแรกใช้เงินสดมาตลอดเพราะเงินสดจะหมดแล้วพี่สหารถมารับเรานี่สปีดโอเคนะดูอินโอเคสหาแอนด์ซิตี้แอนด์วอดาวอดาThis is a good family Keep left in the fork พี่สหาเขาจะพาเราขับรถลงไปข้างล่างไปถึงมะละกาเลยนะวันนี้นะตอนนี้กำลังลงใต้นะเราออกจากใจกลางกัวลาลัมเปอร์มาแล้วใช่เป็นถนนลงใต้ก็จะไปผ่านสลัมบันมะละกาแล้วก็ลงไปได้ถึงยะโฮบาลูเลยติดตามนะครับเดี๋ยวขอเดินทางกันสักพักเดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับสรีสันไดยันสรีสันไดยันมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเยี่ยมชมไปดูไปชมข้างในกัน
นะแบงกอกเข้าไปข้างในก็ต้องปิดนะสำหรับในมัสยิดสีเซนดายันนี่นะถ้าเกิดผู้หญิงมานี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอากล้องวิดีโอเข้าไปกล้องนี้ไม่ให้ให้ใช้แค่ในมือถือถ่ายได้อย่างเดียว อันนี้เป็นภายในของมัสยิดสีเซนดายันนะครับก็เราก็จะเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าผู้คนเขาก็เข้ามาเพลย์เข้ามาสวดภาวนากันด้วยภายในมัสยิดนี้แล้วเขาก็อนุญาตให้ใช้แค่โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกับวิดีโอได้แต่กล้องอย่างอื่นนี่คือไม่ได้นะครับเราอยู่ข้างหน้ามัสยิดสีเซนดายันนะสวยมากๆจริงนะคนที่นี่เขาก็บอกว่าเป็นมัสยิดที่สวยและก็ใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่และข้างในเงียบสงบมากเลยข้างในเงียบสงบจริงๆเรามาที่นี่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนผู้หญิงต้องเปลี่ยนใส่ชุดสุภาพที่ถูกต้องตามหลักด้วยใช่เนาะแล้วก็มาเก็บภาพถ่ายรูปได้ใช่แต่ว่าก็ต้องขอเขานะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดินเข้าไปได้เลยนะพี่สหาเลี้ยงน้ำสหาเลี้ยงน้ำสองขวดแกพามาบอกว่าอากาศร้อนก็เลยกดน้ำมาให้เลยขับรถพามาอีกไกลด้วยนะใกล้ๆนะบอกแล้วว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและดีมากเลยเดี๋ยวต้องเดินทางต่อมีหนูน้อยอยู่ด้วยไงน่าสงสารหนูน้อยนะอดทนกับเราใช่ร้อนนะเราขอมาถ่ายรูปไงเขาก็ต้องมารอเราในที่ที่แบบว่าแดดอย่างเงี้ยอากาศร้อนๆหน่อยนะที่นี่ยิ่งใหญ่อลังการจริงสวยด้วยโอเคนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วทุกๆศาสนามีความสุขนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันที่วารุงไทยวารุงไทยจะชอบเพื่อนชีตุ๊ดตุ๊ดตี้อ๋อจะชอบเพื่อนเด้เอมาซิเราอยู่ระหว่างทางที่จะไปมาลากาคนมาเลเซียพามานะคนมาเลเซียพามาเองคนเยอะเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าร้านเพิ่งเปิดใช่คนเพียบวารุงฮิจาโรจะโซตงวารุงฮิยาวารุงฮิจาโรจะโซตงมาซิสตานามาลากาตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะบ้านี่เขาเรียกว่าคนท้องถิ่นคนพื้นที่เลยคนมาเลเซียเขาได้แบบว่าพาเรามาเลยอ่ะแล้วที่นี่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดร้านอาหารซีฟู้ดนี่ดูคนดิบัตเตอร์ how do you know here TikTok พี่สหารู้จักใน TikTok ร้านเนี้ยมาครั้งที่สองรู้จักใน TikTok ใส่โซเชียลเลยใช่ใช่ใช่พี่ซิตี้จัดมาให้เราเรียบร้อยนี่มันการลงขนมไม่กินฟรีด้วยใช่ one try this เนี่ย banana กล้วยอะ นี่เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองระหว่างรออาหารใช่วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยYummy. หากกำลังไปมะละกาต้องแวะมาที่นี่วารุงฮิยาวหรือร้านสีเขียวร้านนี้คนเยอะอาหารเสิร์ฟมาจานใหญ่สีสันหน้าตาน่าทาน How is it? Good or no good? You are YouTuber from Thailand. Okay, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรจักกุ้งชุบแป้งทอดใช่เป็นกุ้งตัวใหญ่นะชิมอ่ะซอสอร่อยพี่ตาหน้าบอกว่าเขาทำเองจะมาทางหวานๆนิดนึงทำ
เหมือนอารมณ์เหมือนซีฟู้ดนี่แหละกินอิ่มเรียบร้อยกินกุ้งแบบจัดเต็มวันนี้จริงต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากๆเลยเลี้ยงเราแล้วขับรถพาเรามาตั้งไกลนะใช่ใกล้ๆแล้วพามาร้านที่เป็นร้านของสไตล์ของมะละกาโดยแท้เลยมะละกาเลยเนาะนะอาหารรสชาติเข้มข้นนะที่นี่รสชาติเข้มข้นจะต่างจากที่ปีนังนะที่นี่ปีนังที่รสชาติเข้มข้นดูเป็นแบบสีสันจะโหดจะโหดโหดหน่อยจะดุดุหน่อยใช่อาหารรสชาติจัดจ้านมาถึงแล้วโฮมโฮเทลโฮมโฮเทล thank you brother แล้วขอบคุณพี่ซากับพี่สิติก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันสิติ thank youOkay, see you at near Malacca River. Okay, check in. You pay a restaurant. Charge battery. A little. Okay. Because I want to pray prayers also. Almost. สักประมาณกี่โมงดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซาฮาเขามีละหมาดด้วยอ๋อโอเคได้ If you have time.You want to go first? ถ้าเรามาเราก็มาก่อน okay. Yeah. Anytime I can join you, you let me know. I'll let you know. Yeah. Okay. ได้โอเคค่ะค่ะโฮเทลฮงโอเคอันนี้ดันออก Hello Thailand สุขสวัสดิ์เป็นภาษีของมาลากา2ริงกิตพักเชื้อพักเชื้อแอนโอเคสวัสดีโอ้โหความปลอดภัยดีนะเป็นโรงแรมเล็กๆน่ารักแต่ความปลอดภัยยอดเลย thank you ขอบคุณค่ะถือว่าที่นี่เราพักถูกนะถึงแล้วได้พักกันแล้วล่ะเข้าไปดูกันโอเคกินอิ่มนอนหลับโอ้เปิดแอร์ให้แล้วนี่โอเคนี่เปิดแอร์ให้เลยมีเครื่องดูดอากาศนี่ภายในห้องน้ำเหมือนเขาก็รีโนเวทห้องน้ำใหม่นะห้องน้ำโอเคเลยแหละห้องน้ำสะอาดนะพื้นเพลินนะเขาเปิดแอร์รอแล้วนะภายในสะอาดดีนะนี่นี่รวมๆแล้วที่เราจองแล้วก็จ่ายไปอยู่ที่ประมาณ563บาท563บาทแล้วก็พอมาถึงข้างหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีต้องจ่ายเป็นแท็กภาษีนะของเมืองเนี่ย2ริงกิตโอ้ย2ริงกิตเหมือนที่ลูฟอาร์เรนก็เหมือนกันที่ปีนังก็เหมือนกันแต่ไม่มีค่ามัดจำเพิ่มเติมอะไรนะปีนี้ค่ามัดจำเพิ่มเติมมีพัดลมเพดานแล้วก็มีแอร์อ๋อเป็นตู้เสื้อผ้ากันเนี่ยใส่ได้กระเป๋าใหญ่ๆก็ใส่ได้แต่กระเป๋าระวังข้างนอกดีกว่าลูกก็มีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีมี Wi-Fi ด้วยแจ๋วพูดถึงเรื่องความปลอดภัยโอเคเลยนะเพราะว่าเวลาจะเข้ามาเนี่ยจากตั้งแต่ข้างนอกเลยต้องใช้บัตรสแกนสวัสดี EP 2ที่นี่เขามีกาแฟกับที่กดน้ำร้อนให้ด้วยคอฟฟี่นี่จำกัดไหมว่าต้องกินกี่ห่อฟรีคอฟฟี่กินได้ตามใจใช่สิบห่อเลยนะอันนั้นเยอะไปนะอยู่ข้างในแล้วก็ปลอดภัยปิดไปปุ๊บก็ตะล็อกปั๊บใช่ไม่ล็อกแล้วอุ้ยทุ่ม41แล้ว41แล้วอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เรามองข้างไหนนะทางนี้ทางไหนเป็นแม่น้ำมะละกาอ๋อเดี๋ยวเราจะเดินไปทางแม่น้ำมะละกากันนี่ไงตอนนี้เริ่มเห็นว่ามีไฟประดับแล้วไฟเขาเปิดแล้วมะละกาเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เราก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะมาตั้งนานแล้วด้วยใช่เดี๋ยวเราก็จะได้ยินเสียงเนาะการทำพิธีของชาวมุสลิมตรงนี้คือถนนที่เราเข้ามาตรงไปก็คือเป็นวันเวย์หมดเลยทั้งสองเลนนะอ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นริมแม่น้ำมะละกานะก็จะเปิดไฟประดับไว้เป็นสีสันไปตลอดเส้นทาง
ที่ดูๆแล้วก็คือ2ฝั่งแม่น้ำอ่ะสลับกันไปแล้วก็ด้านริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยยาวไปเลยก็จะมีร้านค้าด้วยได้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนี่นะชาวมุสลิมก็ได้ทำการละหมาดกันอีกหนึ่งครั้งเสียงก็จะดังกึกก้องมะละกาเลยก้องทั่วเมืองเลยนะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปริมแม่น้ำเลาะไปเรื่อยๆชิวๆไม่รีบนะครับอยู่กันที่หมู่บ้านกัมปุงมอเทนนะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยน่ารักเนี่ยเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเรียงไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกป้ายอายุเตี้ยอายุ30จ้ะยังแจ๋วยังแก่สิ35 36แล้วค่ะสวยเนอะกลางคืนเขาติดไฟตลอดเลยอ่ะใช่เขามีไฟตลอดทางนี่เนี่ยบ้านน่ารักแล้วก็ริมทางก็นั่งกินนั่งดื่มกันนะมีของกินมีเครื่องดื่มขายในที่สุดก็มาถึงตรงที่ขึ้นเรือแล้วนะเราต้องอ้อมไปฝั่งคนรอขึ้นเรือกันเพียบเลยโอ้คนเยอะมาก4ทุ่มแล้วนี่มะละกาในมุมมองที่เราไม่ได้ไปเดินดูเองนะใช่เป็นมะละกาบนเรือโอเคจัดไปโอเคนะมาถึงแล้วก็ต้องไปแล้วล่ะซื้อตั๋วกันตรงนี้เลยนะใช่จะมีหลายราคาเป็นราคาสำหรับคนมาเลเซียนี่เราเป็นคนมาเลเซียมาเลเซียใช่มาเลเซียเพราะว่าเรามากับพี่ซาฮาคนมาเลเซียมากับคนมาเลเซียก็เลยสิบห้าลิงกิตแอมมาเลเซียแอมมาเลเซียเน่ชาเข้าลงมาราคาของชาวต่างชาตินะที่เป็นผู้ใหญ่นะคนละ30ลิงกิตนะผู้ใหญ่ของมาเลเซียอายุ60อย่างพี่ซาฮาเนี่ยพี่ซาฮานี่20ลิงกิตถ้าเป็นผู้สูงวัยอายุ60 20ลิงกิตแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เฉยๆเห็นเขียนไว้ว่า15ลิงกิตเออทำไมผู้สูงวัยอายุแพงกว่าวะพี่สาวซื้อน้ำมาฝากอีกแล้วพี่ซิตี้เขาบอกว่าอากาศมันร้อนจะเลยซื้อน้ำมาฝากขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยถึงคิวสักทีนึงแล้วก็ที่ต่อคิวตั้งแต่ซื้อตั๋วแล้วก็ต่อคิวลงเรือฮัลโหลYeah! แม่น้ำมะละกาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศมาเลเซียในอดีตแม่น้ำมะละกาเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการนำเข้าส่งออกสินค้าที่รู้จักกันก็คือช่องแคบมะละกาปัจจุบันแม่น้ำสายนี้ยังคงสวยงามสองฝั่งน้ำมีอาคารบ้านเรือนวิถีชีวิตที่มีศิลปะมีเสน่ห์สีสันการได้มาล่องเรือชมวิวในค่ำคืนนี้ประทับใจเราสองคนจริงๆก็วนไปโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียเนี่ยเซนฟรานซิสซาเวียร์อีกฝั่งข้ามหมดรอบแล้ว ก็นั่งเรืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะ น่าจะอยู่ประมาณนั้นWelcome to มะละกาเป็นเมืองของมรดกโลกสวยจริงๆครับนะมากลางคืนนี่เที่ยงคืนแล้วนะยังไม่อยากจะกลับบ้านไปหลับไปนอนโอ้จริงเหรอค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าตึงดนตรีมาแล้วสิเดี๋ยวสิเต้นสิเฮ้ยเหมือนเพลงพี่แจ๊สเลยเป็นฟอร์หล่อเฟี้ยวไงหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวนะวันนี้เราพามาดูพามาชมบันยะให้หน่อยให้หน่อยโอ้อย่างงี้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเขาก็มีแบบอย่างเงี้ยเป็นเสน่ห์อยู่ตรงเนี้ยเดินมาให้ถ่ายรูปบ้างเดินมามีลูกเล่นอะไรของเขาทำให้ตกใจบ้างอะไรบ้างที่นี่ก็เป็นเสน่ห์ยามค่ำคืนของจัตุรัสแดงที่มะละกานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพามาชมตอนกลางวันว่าจะคึกคัก
คนจะเยอะขนาดไหนนะใช่แล้วถ้าใครขี้เกียจเดินเนี่ยก็นั่งนั่งเฉยนั่งรถสี่ข้างหลังเนี่ยเออเขาจะมีนี่เห็นไหมเป็นรถสามล้อที่แต่ละคันตกแต่งไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมยิ่งอยู่กลางคืนนี่ยิ่งสวยที่นี่คือ Jungle Walk เมลากาอ๋อ Jungle Walk นะเราพามาตอนตีหนึ่งแล้วมันก็เลยเป็นช่วงตลาดวายปิดหมดแล้วอะของอาหารของกินหมดแล้วเราเลยไม่รู้ว่าเขามีร้านอะไรบ้างที่นี่ปิดหมดแล้วมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าแสงสียังอยู่แล้วก็มาเก็บภาพถ่ายรูปมาเดินเล่นมันก็มีความส่วนตัวขึ้นถ้าเรามาในช่วงเวลาแบบพีคๆมันก็จะจอแจเยอะของกินของฝากของเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่นี่เลยกลายเป็นเมืองแห่งสีสันเมืองนึงนะที่อยากให้มาอยากให้มาชมกันอยากให้มาดูกันอยากให้มาเดินกันเราอยากอะไรนะเช้าจะมาดูความเงียบสงบที่มะละกาในตอนเช้าวันจันทร์โอ้วันจันทร์ด้วยเดี๋ยวเราเดินไปที่จัตุรัสแดงกันไม่รู้จะมีของขายเยอะไหมนะใช่แล้วก็จะเป็นไงเราต้องหาของกินด้วยเพราะเราหิวแล้วหิวแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวรีบเดินไปก่อนดีกว่าได้เลยพี่ปั๊กนำพาไปหน่อยมาถึงกันแล้วจัตุรัสแดงในช่วงสายๆ 10:00 นตอนเนี้ยยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดูเมฆคึ้มๆนะท้องฟ้าเป็นใจให้เราเดินเนี่ยก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเนี่ยด้านหลังนี่จะเป็นน้ำพุสร้างไว้ตั้งแต่สมัยราชินีวิคตอเรียมั้งเขียนเขียนไหมนะ1837ถึง1901คริสตศักราช I love มะละกาเอาเต้ท่าหน่อยมาถึงที่นี่จะไม่มาถ่ายรูปตรงนี้ได้ยังไงI love มะละกาโอ้โหเสียงดังด้วยเหมือนว่าหน้าร้านเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็ถ่ายรอบๆนี่อ๋อเนี่ยนะใช่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของฝากใช่เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมกำแพงสีแดงเนี่ยเออยาวเลยมีหลายร้านอยู่เป็นของฝากสไตล์มะละกาใช่ถ้ามาที่นี่แล้วก็อย่าลืมที่จะแวะดูของฝากกันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับได้ครับสวยตรงนี้สวยมากตอนนี้เข้าสู่วันที่3ในการเดินทางของเรานะคะมะละกา EP 2เราก็ยังเดินสู้กับปีนังเหมือนเดิม2เมืองที่เรามาเนี่ยมันสวยทั้งนั้นเลยมันมีจุดน่าสนใจหลายๆอย่างใช่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหลายๆอย่างอะเนาะสไตล์การเที่ยวแบบเราชอบแบบนี้อยู่แล้วพวกศิลปะวัฒนธรรมอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่นะคะถ้าใครมีแพลนที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแบบใกล้ๆบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะเราก็แนะนำเลยที่เมืองมะละกาสวยเก๋เท่มากๆนะคะเก็บภาพกันแบบมือเป็นตะคิวอ่ะนิ้วเป็นตะคิวอ่ะที่นี่คือจองเกอร์สตรีทแอดมะละกาปินปินจะเปิดหรือเปล่าปากที่เบิร์ดได้กินแล้วเหรอวันนี้ไม่ผิดหวังพี่ปั๊กร้านนี้คือร้านอะไรนะจินจุ้งปินปินห่วงมั้ยปินปินห่วงที่นี่เขาเป็นซุปใสแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเส้นหมี่ซั่ว1 oyster omelette medium yeah 1 and หมี่ซั่วซุปหมี่ซั่วเหมือนกันเอาจานจานเล็กจานเล็กหมี่ซั่วซุป small โอเคจัดมาเราต้องสั่งต้องเดินนี่ใครกดนาฬิกาปลุกไม่ได้อยู่ที่กูนาฬิกาปลุกไม่ได้อยู่ที่กูมั่วบอกให้ตื่นแต่เช้าใครบอกตื่นมา 8:00 นกดนาฬิกาปลุกแล้วเดี๋ยว 8:10 น 8:20 อันนี้คือนิสัยเธอไม่ใช่นิสัยฉัน 8:30 สุดท้ายตื่น 8:30 ตั้งปลุกไว้แล้วแล้วกดข้ามกดข้ามกดข้ามทีละ10มันบอกว่ามันเป็นสูตรเหมือนได้นอน3ครั้ง มาได้ทั้งคืนกลางวัน Thank you wow.จานเล็กนะเนี่ยไม่ใช่นี่จานกลางอ๋อจานกลางเออไข่เจียวโอ้โห
ออสเตอร์ออมเล็ตไข่เจียวหอยนางรมจานกลางมาแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมี่ซั่วเนี่ยเป็นเส้นหมี่ซั่วเลยหมูนะพี่ปั๊กน้ำซุปแบบหมูอ๋อนี่มีหอยด้วยอ๋อที่เขาบอกเขามิกมาไงในน้ำซุปน่ะมิกมาเลยในน้ำซุปเอามีกุ้งด้วยน่ะนี่ไงร้อนนะเปล่าเนี่ยเฮ้ยน้ำซุปเลยเนี่ยน้ำซุปใช่เลยอ่ะอืมเขามีกลิ่นที่แม่นแบบว่าเครื่องทะเลด้วยในน้ำซุปน้ำซุปโคตรเข้มข้นอย่างเงี้ยตัวชอบมีหมูมีเครื่องทะเลโอ้ทะเลเลยนักกิ้วนักกิ้วนี่นี่I will. I don't have this one. Don't have no. I do. Okay, okay. Cash or the. Oh. Okay. Thank you. ร้านนี้ใช้บัตรไม่ได้นะมีใช้เงินสดได้แล้วก็เนี่ยทัชแอนด์โกอ่ะก็อร่อยอ่ะอันนี้ชอบเลยว่ะร้านนี้ดีมากเลยร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนแค่เจียวมาก่อนอันแรกจีนๆเนี่ยจิติเลยเนี่ยเช็คเอาเที่ยงใช่ไหมที่นี่เช็คเอาเที่ยงที่โฮเทลฮงนะแล้วเราจะพาไปดูสถานที่เที่ยวต่อไปที่ได้รับความนิยมปังๆตามเรามาครับครับผม383งวดนี้แล้วทุกๆงวดขอโทษแกด้วยนะให้แกรอนานอ่ะ Sorry to wait for me นะโอเคI'm sorry นะคะพี่ชาโอเค no problem พี่ชายและพี่สาวที่ใจดีมากๆกับเรานะพี่สาหานะพี่ซิตี้น้อง when you go to กาญจนบุรีอ่ะ tell me นะอ๋อ okay tell me yeah make sure you camping together นะเขาบอกว่าเราต้องไปกันแคมปิ้งด้วยกันนะแคมปิ้งแคมปิ้งไอไลท์แคมปิ้งแคมปิ้งชอบอยู่แล้วสายเราอยู่แล้วพาเรามารอเรามาส่งถึงที่เดินกับเราเที่ยวกับเรานะนะ thank you very much นะ thank you very much เหมือนกันนะคะพี่ nice to meet you see you again โอเคบ๊ายบายรู้สึกดีเนอะรู้สึกดีมากมันปราบปลื้มใจแบบโอ้พี่สองคนนี้เขาเป็นห่วงเราแล้วก็คอยดูแลโอ้มารอเรามาเพื่อที่จะพามาส่งที่ขึ้นรถบัสเนี่ยแนะนำเราแนะนำเราทุกอย่างเลยคนนี้แบบสอนนะเป็นผู้ใหญ่แบบเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วเดี๋ยวไว้แต่ต้องได้เจอกับพี่ซิตี้และพี่สหายเดี๋ยวเจอกันอีกมะละกาเซ็นทรัลตัวรถบัสรถชัวพี่เขาบอกว่าให้เดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไปที่จุดขายตั๋วรถทัวร์แล้วออกบ่ายโมงครึ่งเออดีๆเนี่ยข้างในก็ยังมีมันจะมีแอร์เย็นๆแอร์เย็นๆระหว่างรอรถออกนะได้เดินซื้อหากระป๋องกาแฟขนมของฝงของฝากได้เลยมาที่นี่นะมีที่กดตังค์ด้วยก็กดมั่วเหมือนกันอ่ะก็ใช้เป็นสากลกดเป็นเครดิตการ์ดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะไปหักในนี่แหละเพราะเราใช้บัตรยูทิปกดโอเคใกล้จะถึงเวลาของการออกรถของการเดินรถแล้วรถทัวร์ออกบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมตอนนี้มันประมาณจะบ่ายแล้วสบายแล้วให้เขาเช็คอีกทีนึงว่าไหนตั๋วถูกต้องไหมเราซื้อตั๋วมาจากอะไรนะแอปใช่ไหมแอป busonlineticket.com โอเคโอเคสแตนบายเขาเช็คก่อนไปเขาต่อคิวเธอเนี่ยเธอคือค้าก็เลยอยู่สแกนไม่ติดครับพนักงานก็คอยเช็คคอยดูให้อยู่นะเรามีแค่นี้มาเราก็มาอาศัยถามเขาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเป็นนี่นะเป็นสแกนหมดเลยนะการสแกน QR code เพื่อผ่านประตูคือเข้ามาด่านในแล้วเดี๋ยวรอด่านเดี๋ยวรอที่จะขึ้นรถไปขึ้นรถอีกทีนึงรอบนึงโอเค
go to Kuala Lumpur ช่องนี้ใช่ไหมพี่ปั๊กโอเคเดี๋ยวพี่ปั๊กเข้าช่อง15นะถึงแล้วรถทัวร์อาจจะเลทนิดนึงอ่ะแต่จริงๆเวลาเขาพอดีนะพอดีเหรอเขามาลงจอดพอดีใช่ไหมเตรียมตัวขึ้นรถเดี๋ยวพี่ปั๊กต้องเอากระเป๋าอะโหลดหน่อยเอาไว้ข้างล่างเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่เดี๋ยวถือใบเล็กขึ้นไปไปข้างได้ดิพี่นี่นะคะรถบัสคันนี้รถทัวร์เนี่ยแหละเนาะขึ้นรถคันนี้กันขึ้นรถทัวร์แล้วบอกว่างนั่งสบายอ่ะตอนนี้อยู่ที่บนรถทัวร์ของ KKKL Express นะโอเคเออเราไม่ผิดหวังกับการที่เราจองไว้เนิ่นๆจองไว้เนิ่นๆแล้วก็จองของบริษัทนี้บริษัทของเขาเลยตรงเนี้ยดูได้ความยืดด้วยความกว้างสะดวกสบายแล้วก็ช่องว่างในการนั่งคือสบายจริงๆนะก็เหมือนรถทัวร์ดีๆของบริษัทประเทศไทยเราเลยอ่ะประมาณ30กว่าริงกิตได้มาทั้งคู่นะคนละ30กว่าริงกิตไม่ใช่รวมแล้ว2คนอ๋อ2คนเอง2คนใช่หรือเปล่าถ้าเดินทางไกลๆแบบนี้นะถ้าแบบไกลๆเลยแนะนำเลยนั่งรถทัวร์ดีกว่าถ้าจะเลือกเป็นแก๊ปก็มันจะโหดไปราคาเจอกันที่เดินทางปลอดภัยกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงทางปลอดภัยครับผมเมืองหลวงมาเลเซียโกชูกัวลาลัมเปอร์หลังจากที่เดินทางกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับยังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปที่พักและจุดหมายต่อไปของเราเรียกแก๊ปแล้วตอนนี้อยู่กัวลาลัมเปอร์ช่วงนี้มาถึงเดี๋ยวเรียกแก๊ปก่อนเข้าที่พักนะมูฮัมหมัดซาดินบินฮารันคือชื่อลูกพี่ที่แกจะขับแก๊ปมารับเราที่เนี่ยมันมีให้เลือก3จุดคื อตรงเนี้ยเป็นจุดประตู C Thank you สวัสดีครับเอาพูดภาษาไทยเลตเตอร์บิดขอบคุณค่ะเจ๋าเลยอายุโฮเทลโอเคครับพูดใจ Tomorrow I will go to fly at KIA2 Air Asia you know you cool แบบแล้วมีเดินมาใช่อันนี้คือ this is a museum for textile Sultan Abdul Samad Sultan Abdul Samad Sultan is king thank you ขอบคุณค่ะพี่ไปไปพี่ปั๊กแกรอแล้วอายุ thank youสวัสดีค่ะถึงแล้วอายุอายุโฮเทลดูพี่ปังอ้าแขนหน่อยโอ้จริงๆเราโอเคในความสะอาดนะแอร์หันไปฝั่งตรงข้ามกำแพงกับเตียงนอนมันก็ต่างกันแล้วเนาะมีตู้เย็นมีทีวีที่ทีวีมาอยู่ตรงนี้อ่ะคิดดูดิทีวีอยู่หน้าตู้เลยคือประหยัดที่จัดๆเลยนะที่นี้นะเราผ่านมา3วันมันโอเคหมดเนาะแต่ถ้าเราจะเจออะไรที่มันไม่ถูกใจเราบ้างก็ไม่เป็นไรนะภายในห้องน้ำนะห้องน้ำก็ดูสะอาดดีผ้าเช็ดตัวเรื่องความสะอาดเราชอบนะแต่อาจจะมีติดขัดข้องอะไรหน่อยประมาณ 7-800 อ่ะที่นี่นะออกจากห้องเรียบร้อย307นะครับเราได้ห้อง307เป็นถือว่าเป็นห้องริมสุดเนาะเดี๋ยวไปแถวๆนี้ก่อนดีกว่าก่อนออกเดินทางก็เดี๋ยวลงไปดูเรื่องการจราจรด้วยโอเคป่ะ
2วัน1คืนที่เราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับก็รีบเก็บชั่วโมงให้เต็มที่เลยเขาเรียกว่าทริปน้อยแต่เยอะวันน้อยแต่ไปเยอะสุดยอดมีกลิ่นกัมยานนะลิตเติ้ลอินเดียย่อมๆเลยแหละอ๋อที่เนี้ยใช่ไหมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเพราะว่าละแวกเนี้ยที่ดูนะส่วนใหญ่เป็นของอินเดียหมดเลยโอเคทำเวลาวิ่งเดินทนเหรอทำมาเลยรอแล้วมีเค้กด้วยเซลฟี่ซูตานอับดุลซามัดซูตานแปลว่าคิงแปลว่าราชาของเขาฝั่งตรงข้ามกับเมอร์เดกาสแควร์นี่ไงธงชาติของเขาWelcome to Batu Cave ยิ่งใหญ่อลังการคือเดินเข้ามาแล้วเราก็ตกใจแล้วอะเห็นไหมเพราะว่าเห็นเป็นทางขึ้นเป็นบันไดอะสูงมากเลยเดินไหวไหมล่ะถึงขนาดนี้แล้วล่ะต้องไปแล้วต้องลุยเลยพี่ปั๊กนำทางติมคนละแท่งก่อนที่หน้าทำบาตูก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปแบบแข็งแรงตอนนี้ขอเติมพลังด้วยความหวานก่อนต้องกระฉับกระเฉงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แดดจัดมากแดดจัดต้องรีบกินเดี๋ยวละลายหมดเกือบจะ6โมงแล้วเกือบจะ6โมงแล้วนะถ้ามากลางวันแล้วคนทั้งเยอะแล้วก็แดดเปรี้ยงก็ร้อนอีกไม่อยากคิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดไหนแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปบนบันไดหลากสีด้านหน้าถ้ำบาตูเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของขันทากุมารนะและรูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในมาเลเซียและยังเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีความสูง42เมตรกว่าๆสร้างโดยชาวทมิฬ3คนสร้างเสร็จในเวลา3ปีไม่ใช่3คน3ปีขอโทษครับสร้างโดยชาวทมิฬน่ะในมาเลเซียใช้เวลา3ปีในการสร้างนะโอเคขอพรพระขันทักกุมารกันค่ะเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าขึ้นไปพิชิตกันไปไปใกล้เวลาแล้วแต่ตรงก่อนทางเข้าอ่ะเขาจะมีป้ายบอกนะสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับที่ถ้ำบาตูห้ามอะไรบ้างคะพี่ให้หลักๆเลยก็คือแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยใช่ไหมอย่างใส่กระโปรงหรือว่าแต่งตัวโป๊ๆมาก็เขาไม่ได้สั้นๆไม่ให้ขึ้นถ้ำบาตูแห่งนี้มีลิงนะถ้าใครถือของมายังไงก็คือต้องจับไว้ดีๆใช่ Are you okay Are you okay okay Let's goคือเขาตัวสูงสูงเรื่องเดินไกลๆอ่ะไม่ต้องกลัวเขาอยู่นี่เรื่องแรงล้มเสื่อมอะไรเงี้ยมองลงไปอ่ะคือเป็นทางที่ชันนะชันเลยแหละจริงๆเมื่อกี้น่าซื้อน้ำเปล่าขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ทันแล้วกินแต่ติ่มเออเพื่อห่วงแต่ของหวานกันไงไม่ปรุงน้ำเปล่ามาอ้าวแต่เหนื่อยเหมือนกันนะใจเต้นแรงเหมือนกันนะเอาไปเดินเดินปีนัง6ชั่วโมงนะอันนี้กับการเดินมาถึงไม่ถึง5ทีใจเต้นแรงก็ถึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในราคาอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยสองอย่างสิบลิงกิตนะโอ้โหอย่างละ5ลิงกิตเลยนะเราก็ไม่รู้อย่างละ5ว่าจะตีหันหันไปคืออย่างละ5ไปเลยพี่บังแต่ว่ายังไงก็ไม่มีตัวเลือกแล้วคิดโหดนะพี่บังอ่ะอาบน้ำมันวนอาบน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อข้างหน้าถึงแล้วเข้ามาภายในวัดหลักเนี่ยตรงกลางที่เข้ามาเดินแล้วก็จะมีองค์เทพให้ไหว้สักการะแล้วเขาก็จะมีทําพิธีให้เหมือนกับเป็นการให้พรจากเราอะนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้
จะเป็นถ้ำแบบนี้เลยเป็นถ้ำโถงใหญ่มากเป็นถ้ำโถงใหญ่อากาศปลอดโปร่งเห็นไหมมีต้นไม้ปกคลุมสวยจริงๆนะไม่น่าเชื่อว่าเรายืนอยู่ในถ้ำแนะนำนะพูดถึงถ้ามาถ้ำบาตูนะมาช่วงแบบเย็นๆนี้ดีกว่ามาเย็นๆก็จะได้เดินขึ้นตอนแดดไม่ร้อนด้วยแล้วก็คนไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่ก็เหมือนเดิมใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็มาเที่ยวถ้ำบาตูด้วยกันขอทุกคนได้รับพรรับโชคสิ่งดีด้วยกันทุกคนเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนได้รับพรกันไปครบทั่วหน้านะครับสาธุหมูกระทะร้านหมูกระทะในมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์โอ้ยก็คิดดูดิวันนี้เราเที่ยวมาเข้าวันที่4แล้วเราจะไม่คิดถึงหมูกระทะได้ไงอ่ะที่เรามาร้านนี้ได้เพราะว่าเราได้คนพื้นที่เป็นเพื่อนเรานี่แหละเขาแนะนำร้านนี้มาเนาะใช่เขาแนะนำร้านนี้บอกว่าไทยแท้ 100% อร่อยเขาอาจจะยังไม่มาแต่ไปขออนุญาตไปสแตนบายหาอะไรเย็นๆกินก่อนนะจะดูว่ารสชาติจะเป็นไงจะไทยแท้ไทยจ๋าหรือเปล่านะหมูกระทะมาเลเซียหมูกระทะอยู่มา4วันแล้วมื้อนี้ก็ขอจัดถ้าใครมามาเลเซียแล้วก็มีความรู้สึกหรือมีความอยากกินหมูกระทะคนไทยลองมาที่นี่ดูที่อยู่ตรงตึกสกอตการ์เด้นร้านหมูกระทะจะอยู่ด้านล่างของตึก49.9 ริงกิต 2 แพ็คแสดงว่าเป็น2ชุด2ชุด 49.9 โอ้ขอบคุณค่ะไทยแท้แน่นอนเย้ yeah. ที่นี่แก้วของเบียร์ยี่ห้อเนี้ยเขาจะเป็นแก้วอันแค่เนี้ยเออเล็กนิดเดียวน่ารักอ่ะอย่างนี้เราต้องใส่ชุดสั่งชุดใหญ่ไปเลยน่าเราอ่ะนะก็สั่งเป็นชุดข้างนี้แหละเนี่ยข้างเนี้ยเวลากินหมูกระทะก็หมูกระทะมีอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งนะมีหมดเลยมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวไก่มีก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยมีหมดเลยแล้วราคาถือว่าไม่แพงนะ11 12ผัดทงผัดไทยเนี่ยมีหมดเลยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหมูกระทะนะให้เป็นแบบนี้มาเลยก็ให้มาเป็นชุดแบบนี้2ฝั่งอันนี้จะเป็นชุดหมูนะพ็อกเซ็ต49.9 ริงกิต 9.9 ริงกิตต่อเซต1มาแล้วฝนตกมั้ยฝนไม่ตกยังไม่โดนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไหนคิสดิคิสปักจูนี่ลูกของแม่ปักจูแม่ปักจูยังไงยายไม่ต้องทำอะไรหายทุกอย่างแล้วลูกสาวอ่ะบ้านนู้นใช่ค่ะไปสอบไปเรียนอยู่เดี๋ยวก็จะไปย้ายมาไปสอบไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะย้ายมาเรียนเตรียมให้โอป้านะทำเตรียมนะเด่นนะครับI'm gonna go get some more.
ครับนี่เอา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 เฮ้ยทำไมต้องแย่งกันจ่ายวะไม่อยากจะรู้ให้เราได้ช่วยออกนิดหน่อยทำให้เรารู้สึกสบายใจไม่งั้นมันเยอะเหมือนกันนะแค่เลี้ยงเราใช่ใช่เออเข้าห้องไม่ได้ห้องเข้าไปได้แต่ก็ไม่มีไฟไฟดับเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุแบบมากๆเลยอุตส่าห์อยู่ข้างนอกมาตั้งนานแล้วนะเออวันนี้เรากลับมาดึกนะพอกลับมามาเจอไฟดับอีกเนี่ยซอยนี้เลยเออเป็นไงบ้างครับเพิ่งจะได้เข้ามาเนี่ยนี่ตีสองแล้ว มีคีย์การ์ดให้อันเดียวนะเวลาออกจากห้องไปก็คือไฟดับหมดโรงแรมนี้นะข้างนอกมีจุดให้รีดผ้าด้วยนะเป็นห้องเล็กจริงแต่ว่าก็ให้ความสะดวกสบายดีมีตู้เย็นมีอะไรนะภายในเขาใหม่เขาทำใหม่ภายในสวยนี่แต่งตัวแบบสบายๆเลยนะวันกลับบ้านนะ5วัน4คืนของเราเช็คเอาท์ออกแล้วอ๋อที่นี่มีค่ามัดจำนะค่ามัดจำ30อายุเป็นไงโรงแรมนี้โอเคนะโอเคแต่แค่มีอุบัติเหตุนิดหน่อยมันเกิดจากเรื่องระบบไฟเฉยๆเออไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อวานเตี้ยก็หุ่นหงิดไปเล็กน้อยเฮ้ยเราก็เป็นเราต้องทำตัวให้มันสดชื่นไว้เพราะว่าเราต้องมีพลังเดินกันต่อลุยกันต่อวันนี้ที่กัวลาลัมเปอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กับพวกเราที่ช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวเที่ยงตรงเที่ยงตรงนะธงชาติพื้นใหญ่มากๆแล้วก็สูงระดับต้นๆของโลกเลยที่นี่นะครับผงาดแล้วก็สวยงามมาเลเซียมากัวลาลัมเปอร์ต้องมาจุดนี้นะพลาดไม่ได้จุดนี้เลยเมอร์เดก้าสแควร์สุดยอดและนี่คือจุดขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งจุดได้มาเห็นกับตาตัวเองก็สุดดีนะถึงจะร้อนแค่ไหนนะก่อนจะมาเราก็ได้วางแผนกันไว้ไม่ตามแผนไม่ตามอะไรบ้างเราก็ได้ทำได้เต็มที่แล้วเราก็ได้เที่ยวอย่างสนุกสนานใช่น้อยแต่เยอะวันเที่ยวน้อยแต่ละที่ที่ไปอะเยอะคือขยันเดินรถไม่ต้องน่องล้วนล้วนล้วนมัสยิดที่สวยงามอลังการโอ้ไอเทมกลางวันไอเทมอาหารกลางวันเออไลฟุงเรสตอรองตรงแยกไฟแดงเลยร้านใหญ่เลยคนเยอะไม่รู้จะได้นั่งตอนไหนไปไม่รู้จะมีที่นั่งก่อนต้องเข้าไปดูก่อนไปลุยพี่พักช่วงกลางวันอย่างนี้ภายในจอแจ๊สุดๆเลยคนเยอะมากแต่โชคดีที่ได้โต๊ะนั่งนะเราสั่งให้กันไม่ได้นะต้องสั่งแยกร้านเอาไว้ในนี้ฮะมันเลือกอ๋อเขาให้ไว้ทิ้งหอยไงอู้มีกลิ่นขิงเนี่ยจะเป็นจีอ๋อจ่ายตังเลยก๋วยเตี๋ยวหอยกลิ่นขิงมาแบบมาเด่นมากเลยนะเท่าไหร่อ่ะ17ก็ใครที่มาที่กัวลาลัมเปอร์นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับไชน่าทาวน์ร้านนี้เลยกินอิ่มกันแล้วครับร้านอาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายนะอย่าลืมมากันที่กัวลาลัมเปอร์และมากินร้านนี้กันไลฟุงเรสตอรองอยู่ใกล้ๆกับจารันเปเตอร์ลิงนั่นไงฝั่งตรงข้ามก็คือไชน่าทาวน์เห็นหรือยังของจะขายเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวไปจารันเปเตอร์ลิงก่อนจารันเปเตอร์ลิงเป
เฟตเตอร์ลิงสตรีทถนนเฟตเตอร์ลิงอ๋อแต่ด้านในของก็ขายเยอะเออของขายเยอะด้วยความที่วันนี้นะก็อย่างที่บอกแหละผิดแผนกันนิดหน่อยไม่ได้ไปที่ไหนไกลเราอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์เนี่ยทั้งหมดเลยใช่ทั้งวันเราก็เลยใช้เวลาที่ระหว่างทางเนี่ยเลือกที่จะเดินเที่ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้วยกันในกัวลาลัมเปอร์นะครับครับผมแต่ที่เห็นของก็ทั่วๆไปนะอารมณ์คล้ายๆอย่างสำเพ็งของประมาณนั้นแหละตึกที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะนี่ตึกนี้นะตึกนี้เหรอใช่สุดยอดนี่สร้างเป็นแบบอลังการมากเลยทรงเขาจะคล้ายๆกับโทรศัพท์รุ่นเก่าจริงนะจริงๆเหมือนโทรศัพท์บ้านเราอ่ะยุคเก่าที่มีเสาอ่ะเสาสูงๆกัวลาลัมเปอร์ที่นี่เนี่ยคนไร้บ้านเยอะมากเห็นป่ะแถวใกล้ๆจุดซื้อของฝากอะนะในเมืองหลวงอะเยอะกว่าที่แบบที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวกันอีกอย่างปีนังอย่างมะละกาเราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอาจจะมีแค่อ่ะคนมาเดินนะแต่ที่เนี่ยทุกที่อย่างเงี้ยตามลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีคนมานอนด้วยใช่เยอะเลยโอ้เยอะมากตรงนี้เรียกว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตเออเป็นตลาดติดแอร์ดีๆนี่แหละเออจุดนี้แหละคือเป็นจุดแวะเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะในการมาซื้อของฝากนะยังหน้าปากทางยังไม่กดติดตามช่องเราอีกเหรอ เราพามาเที่ยวขนาดนี้แล้วเนี่ย ยังกดได้แล้วไม่ใช่ยังไม่เข้าไปข้างในเหรอร้อนจะตายอยู่แล้วเอาไปนำสักทีสิเอาไปจะดูภายในกันนะว่าเขามีอะไรให้เราได้ซื้อติดไม้ติดมือกับแบงคอกของเราบ้างอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ก็ลุยให้เต็มที่เลยมาซื้อของฝากแวะซื้อของฝากกันหน่อยเราเจอแล้วอันนี้ถูกใจโดนใจเป็นลายแล้วก็เป็นเนื้อผ้าที่แปลกเราไม่ค่อยเห็นสวย มันมีสไตล์เอาโอเคจัดให้แม่ของเราถูกใจก็หยิบเลยยกน้ำอีกแล้วเปลี่ยนจากยกเบียร์เป็นยกชาเหรอครับกินชาพอแล้วเป็นไงได้อะไรมาเราได้กระเป๋ามาฝากแม่เรานะใช่ได้มาหลายใบเลยละเดี๋ยวกลับไปฝากนะครับแม่ทั้งคู่เลยแม่ทั้งคู่เลยนะให้เอาไว้เก็บเงินเก็บทองกันนะใช่เอาไว้เก็บเงินเก็บทองกันนะเฮงๆปังๆรับเงินกันทุกคนเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซ็นทรัลมาร์เก็ตในกัวลาลัมเปอร์ใครที่มาเที่ยวอยากจะจับจ่ายซื้อของฝากเป็นที่ระทึกระลึกไปที่ระลึกกันนะครับมาซื้อกันได้ที่นี่เลยและที่นี่คือกัวลาลัมเปอร์เปโตนัสทาวเวอร์ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดใช่แล้วโคตรเจ๋งอ่ะพอมาเห็นกับตาจริงๆอ่ะมันแบบนี้เลยเราไม่สามารถที่จะยืนมองตรงๆได้เราจะพากันไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตึกเปโตนัสจะเป็นยังไงตรงข้ามเนี่ยอีกด้านหนึ่งของตึกแฝดทริปกัวลาลัมเปอร์ถึงจะมีเวลาน้อยนะก็เต็มที่แล้วเรารู้สึกตื่นเต้นนะได้มาเห็นของจริงตื่นเต้นจริงเที่ยวแบบผิดแผนไปเยอะเขาเรียกว่าเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยขอร้องล่ะแคมปิ้งเราก็มีอาหารเราก็มี5วัน4คืนที่ประเทศมาเลเซียติดตามชมกันได้ใน EP 1 2 3กันได้เลยนะครับซอสบาร์บีคิวเตี้ยชำนาญการย่าง สามารถสั่งได้ที่เพจเตี้ยชำนาญการย่างนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปทำซอสได้ล่ะก็ขอให้ร้านของเรานะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนตึกแฝดนะครับยิ่งใหญ่เฮงๆปังๆครับสุดยอดจุ๊บๆมาถึงกันแล้วที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์นะครับเทอร์มินอล2เรานั่ง Air Asia มาเราต้องมาขึ้นเครื่องกลับบ้านที่เทอร์มินอล2นะบินบอร์ดดิ้งพาร์คกันก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปดรอปกระเป๋าไว้เราจะได้ไม่ต้องแบกได้นะครับไปเช็คอินกันก่อนนะคะ
ต้องเช็คอินก่อนนะโอ้นี่ไงอันนี้คือตู้คีออสเซลเช็คอินนะคือเช็คอินด้วยตัวเองที่สนามบินใช้พาสปอร์ตเพราะว่ามันต้องสแกนพาสปอร์ตด้วยแล้วก็สามารถพิมพ์แท็กกระเป๋าที่เราต้องการโหลดใต้เครื่องได้ด้วยจากเครื่องนี้เลยทีเดียวไม่ต้องไปต่อแถวนี่เสร็จแล้วบอกเลยว่าระยะทางยาวมากในสนามบินกัวลาลัมเปอร์ไงอย่างน้อยนะเผื่อเวลาไว้เลย2ชั่วโมงจริงๆนะมาหาอะไรกินมาเลยนะมาหาอะไรกินที่นี่ก็ได้ถึงเข้าเกตประตูมาแล้วเนี่ยด้านล่างเขาก็ยังมีของฝากเหล้าน้ำหอมของแบรนด์เนมยังมีถึงชั้นล่างอ่ะเราเข้าประตูมาตอน 1:00 นผ่านด่านตม.อุ้ยตม.ก็คนก็พอสมควรผ่านตม.ผ่านตรวจกระเป๋าตรวจกระเป๋าอีกรอบนึง 20:25 เรายังไม่ถึงประตูที่จะไปที่จะขึ้นเครื่องเลยใช่ยังไม่ถึงเกตเลยนู่น P7 นะเดินไปอีกยาวไปลุยลุยกันครับลุยกันต่อถึงแล้วถึงสนามบินนอนเมืองอย่างปลอดภัยหายห่วงติดตามชมกันใน EP หน้าว่าเราจะทำอาหารเมนูไหนเราจะพาไปเที่ยวกันที่ใดโอเคติดตามรับชมกันครับวันนี้ขอกลับบ้านก่อนเจอกัน